ีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิว Monster Hunter World นะคะอันนี้เป็นชุด Collector Edition ค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างค่ะเลยพอข้างในเปิดมานะคะเขาจะมีแผ่นเกมมาให้นะคะสำหรับแผ่นเกมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับของปกตินะคะถ้าเราซื้อแบบทั่วไปเนี่ยมันจะไม่มีชุดซามูไรมาให้ค่ะแต่ถ้าซื้อแบบของเป็นบ็อกซ์เซตอย่างนี้ค่ะมันจะมีซามูไรมาให้นะคะจะเป็นชุดซามูไรแล้วก็จะมีเทพัสนะคะเป็นเทพัสฟรีค่ะเทพัสฟรีให้7วันนะคะแล้วก็จะมีชุดออริจินเซตอาร์เมอร์นะคะมาให้ในนี้ด้วยค่ะก็จะมีสมุดนะคะเป็นสมุดก็สมุดเนี่ยก็จะเป็นแนะนำบอกนะคะวิธีการเล่นการควบคุมอ่ะต่อมานะคะในนี้เนี่ยมันจะมี Monster Hunter World Special Soundtrack ค่ะเป็นซาวด์แท็กมาให้ต่อมาข้างในมีอะไรอีกไปดูดึงกล่องออกมาก่อนเขาค่อนข้างอัดกล่องแน่นมากอันนี้จะเป็น Monster Hunter World Artbook นะคะจะเป็น Artbook ดีไซน์แบบนี้เดี๋ยวแกะให้ดูนะคะเข้าๆว่าข้างในเป็นแบบไหนนะคะอันบุกคัตเตอร์ต้องมีคมจ้าค่ะสวยมากเลยละเอียดไปขอดูด้านในหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะขอตั้งกล่องแบบนึงโอเคมันก็จะเป็นรวมภาพอาร์ตเวิร์คแบบนี้ค่ะสวยมากมายเลยนะคะโอ้โหทำได้ดีมากมากเลยก็จะมีภาพสเก็ตต่างๆเป็นสีเป็นโครงร่างมาให้ด้วยนะแล้วดูอีกอันหนึ่งมันยังมีอีกนะคะอันนี้ริมๆนี้คืออะไรคืออะไรเขาออกยากมากโอเคก็จะมีอันนี้กล่องอะไรเอ่ยลองแกะออกมาดูสิดูจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นสติกเกอร์ส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คือที่รองเฉยๆมั้งโอเคเป็นที่รองที่กันกระแทกเฉยๆไม่มีอะไรเป็นสติ๊กเกอร์ข้างในก็จะมาเป็นแบบนี้ค่ะติดสกอตเทปอยู่เดี๋ยวแกะออกมาให้ดูติดทุกด้านแบบอย่างแน่นหนาอ
ีสลับข้างล่างด้วยค่ะว่า Capcom นะคะโอ้โหเวอร์วังมากรายละเอียดก็สวยงามมากๆเลยค่ะก็สติกเกอร์นี้นะคะก็คือสติกเกอร์เจ้าเรือกิกันนะคะสวยอลังการมากเลยอ่ะสรุปนะคะทั้งหมดเนี่ยในเซตที่ก่อนเราซื้อมานะคะก็จะมีสติกเกอร์นะคะแล้วก็มีหนังสืออาร์ตบุ๊กค่ะนะแล้วก็จะมีซีดีที่เป็นซาวด์แท็กมาให้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือเกมนั่นเองแล้วก็จะมีเฮพัทให้7วันแล้วก็จะมีชุดมาให้นะคะเป็นชุดเซต2อันนะคะก็คือมีชุดซามูไรนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเซตอีกอันนึงด้วยนะคะสรุปก็คือทั้งกล่องก็แล้วว่าก็ใช้ได้นะคะด้วยอาร์ตบุ๊กอะไรที่เมื่อกี้น้องเปิดแล้วก็แล้วว่าโอเคเลยนะโดยส่วนตัวก็แล้วก็พอใจมากๆค่ะก็สำหรับคลิปนี้ค่ะก็แล้วก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราเอาอะไรมาให้ดูก็อย่าลืมติดตามกันไปแล้ว